วันนี้ ว่ากันเรื่องของป๊อปแคทครับมันเป็นอะไรนะเป็นกระแสกันอยู่ใช่ไหมครับแข่งคลิก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 ทีนี้ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอกแล้วก็มาตามดูคอยดูเป็นระยะอ๋อมันมีการขับเคี่ยวกันระหว่างประเทศอยู่นะว่าแบบใครได้ที่เท่าไหร่อยู่เขาบอกว่าเฮ้ยคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคือผมก็ดูนะจำนวนการคลิกวันที่ผมดูอ่ะวันนั้นประเทศไทยอยู่ที่ประมาณยังเป็นแค่16ล้านเนี่ย16 something k แบบก็ดูเสร็จแล้วเราก็ดูแล้วก็แบบมันไม่ใช่แบบไม่น่าจะเป็นคนทำละดูเหมือนปริมาณการแข่งของเราตอนนี้คือหลายประเทศนี่เห็นตัวเลขนิ่งๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเลิกเล่นละเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นเอาแมชชีนมารันแข่งกันแล้วล่ะผมว่านะเพราะจำนวนการคลิกมันเยอะมากก็เลยนั่งคิดว่าเอ้ยมันต้องมีแมชชีนแน่เลยว่าแล้วก็ลองดูไอ้เกม Popcat เนี่ยมันไม่มีอะไรครับเกมมันง่ายๆมากพอเปิดมาเนี่ย popcat.click เกมก็คือว่าเนี่ยเอาเราไปแท็บมันก็จะมีนับจำนวนครั้งในการแท็บใครแท็บเร็วก็ได้เยอะอะไรเงี้ยนะว่าไปว่าเนี่ยใครแท็บเร็วก็ได้เยอะถ้าเล่นบนมือถือเห็นว่าแบบซัพพอร์ตมัลติพอยต์คือมี10นิ้วก็ได้10แท็บทีนึง10นิ้วก็ไม่10อันผมได้ยินบางคนแบบโหเล่นกันแบบหามรุ่งหามค่ำเพื่อชัยชนะใช่มั้ยนี่ผมก็คิดเอ้ยในเมื่อถ้ามันเป็นแมชชีนอะมันต้องมีการขี้โกงกันแน่เลยผมก็เลยแล้วลองหาดูขั้นแรกผมดูก่อนว่าพฤติกรรมของเว็บเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็โอเคอินสเปคมาดูก่อนเปิดมาดูอยากรู้ไงว่ามันมีการส่งข้อมูลออกไปยังไงบ้างอันนี้คือแบบในเมื่อเราจะเป็นโจรแล้วเราต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาก่อนนี่นะก็โอเคพอรีเฟรชมามันก็คือการโหลดหน้าจอธรรมดาแล้วก็ดูแล้วก็อ๋อโอเคleader popcat.click เนี่ยนี่คือไปรีเฟรชมาว่าใครเป็นอันนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าผมคลิกเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่มันส่งเรียกอะไรส่งอัปเดตผลของเราอ่ะเข้าไปว่าแบบเราได้กี่สกอร์ละเนี่ยโอ้เป็นแสนเลยใช่ไหมแต่แล้วผมว่าในเมื่อถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะโจรละจะหาวิธีผมก็เลยลองหาดูว่าเนี่ยอันนี้เห็นป่ะ pop.count แล้วมันก็ส่งไปว่าผม pop ไปกี่ครั้งเงี้ยใช่ไหม pop count เท่ากับ74เมื่อกี้ pop ไปกี่74ครั้งเงี้ยอ่ะเรารู้แล้วอันนี้คือพฤติกรรมจริงๆมันแฮ็กได้หลายวิธีมากเลยนะผมเอาวิธีแบบง่ายๆก่อนอันนี้ก็คือว่าเราผมก็ลองเลย pop cat hacking อ่ะนี่แหละอ่ะเสร็จแล้วนี่มาเลยอันแรกเลยจิตทับเนี่ยของนายคนนี้แหละเขาบอกว่าให้ไปเปิดเสร็จแล้วก็เอาโค้ดไปใส่มันอธิบายสั้นห้วนมากเลยครับแต่สำหรับเราที่ช่ำชองเรื่องพวกนี้แล้ว copy โค้ดมาครับเสร็จแล้วไปที่หน้าคอนโซลมันจะมีอะไรอยู่ก็ช่างนะผมก็เอาไงดีอ่ะเพื่อความสวยงามไม่สวยแล้วเทสเลย enter เราเป็นมันบอกว่าไอ้จะเห็นว่าค่าเนี่ยมันเพิ่มทีละ100นะคือสคริปต์เนี่ยมาทำการคลิกในหน้าเมนเนี่ยไปถึงไว้ทางเสร็จเราก็สั่ง expand เพื่อที่จะให้ส่งจำนวนคลิกที่เราออกมาได้ดูที่ network สักพักหนึ่งน่าจะแกโจรมันไม่สาแกโจรจะมาดิสแพทอะไรกันทีละร้อยใช่ไหมบอกเอาขอสักทีละพันเลยเสร็จแล้วจัดไปจัดไปเลยละพันเนี่ยใช้ทีหนึ่ง
กันนะว่าหลักการมันเอาแมชชีนไปทำเป็น CPU ขึ้นเลยตอนที่มันรันถ้าไม่รันมันไม่ได้ผลอะไรจริงถ้าเสียบปลั๊กมันจะมองลองก็ถ้าเสียบปลั๊กเนี่ยขึ้นไปแบบ 30% เร็วมันจริงเร็วนี้มีแค่แป๊บเดียวในเว็บนี้สิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าเฮ้ยไหนเช็คคุกกี้ดิเพราะอะไรผมสังเกตว่าถ้าผมไปเปิดเป็น incognito mode หรืออะไรก็ตามเนี่ยไอจำนวนครั้งในการนับตรงนี้มันหายไปผมก็รู้แล้วแน่นอนมันจะต้องเก็บอะไรบางอย่างไว้ในเครื่องแน่เลยส่วนใหญ่ยอดนิยมคือคุกกี้ใช่ไหมเราก็ดูคุกกี้นะผมก็เห็นแล้วเฮ้ย Popcat มันเก็บคุกกี้จริงๆเว้ยรู้ด้วยว่าเรามาจากประเทศอะไรนะปอบเขามันเก็บด้วยเฮ้ย162411ตรงเป๊ะเลยแปลว่าอะไรแปลว่ามันจำได้ว่าผมอะป๊อปไปกี่ครั้งจากตรงนี้อันนี้นะป๊อปไปกี่ครั้งจากตรงนี้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีผลในการเคาน์เตอร์ของตรงนี้แต่อันนี้พูดไว้ว่าทำตัวเลขเอาไว้ขิงกันอะทำตัวเลขขิงกันขิงเพื่อนเราจะขิงเพื่อนละเพื่อนบอกเฮ้ยเพื่อนแม่งป๊อปไปล้านนึงแล้วผมก็บอกเฮ้ยโหล้านนึงแม่งจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวผมจะแก้ให้ดูนี่แสนหกใช่ไหมไม่นะสาแก่ใจอีช้อยนี่ผมแก้ละนี่เลยขิงเพื่อนเลยล้านหกล้านหกเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเอาไว้ขิงนะเพราะว่าผมดูจากพฤติกรรมของเน็ตเวิร์กที่ส่งอ่ะมันไม่ได้เอามันส่งแค่จำนวนครั้งที่เรากดตั๊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 ดนั่นอ่ะส่งแค่จำนวนครั้งที่เรากดได้ไปเพราะฉะนั้นถ้าเอาให้มีผลกับลีดเดอร์บอร์ดก็คือสคริปต์นี่แหละสคริปต์ที่เอามาจากคุณอะไรเนี่ยดาวี่35เนี่ยคนเนี้ยสคริปต์เนี้ยจะทำให้จำนวนคลิกมันถูกเซ็นไปแต่ไอเนี้ยทำคุกกี้เนี่ยทำไว้ขิงเพื่อนว่าไอ้กูเองคลิกไปล้านกว่าทีแล้วอะไรเงี้ยก็ผมว่าณตอนเนี้ยผมดูนะไอ้ที่คลิกๆอยู่ตอนเนี้ยไอ้บางประเทศที่เลิกเล่นน่ะคือมันเริ่มรู้แล้วแหละว่าพวกคุณน่ะเอาแมชชีนมาไล่ยูเรบี้กันไงคือตอนนี้กลายว่าประเทศไหนมีคอมพิวติ้งพาวเวอร์คอมพิวติ้งยูนิตเยอะก็ไล่บี้กันไปแต่นี่ดูนะผมดูด้วยจำนวนที่มันขึ้นอยู่ณตอนเนี้ยผมว่าอีกไม่กี่วันอ่ะไทยก็ขึ้นแซงอีกเพราะว่าจำนวนคลิก per second เรามัน20กว่าประมาณแบบมี20กว่าบวกเกือบตลอดเวลาเลยนี่ลงมาแป๊บๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกเอาแมชชีนมาไล่บี้กันนะครับโอเคครับอันนี้มองว่าจริงๆผมมองว่าเขาเล่นกันขำๆนะแต่บางคนก็อยากให้ไทยเป็นที่หนึ่งไงนี่ก็ไม่สนับสนุนการทำแบบนี้นะแต่ผมก็เลยคิดว่าหรือมันเป็นการแข่งของแมชชีนแล้วตอนนี้นะโอเคครับ